ครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราคอยมายาวนานมากทีเดียวนะครับเป็นการแก้ปัญหาชุมชนแออัดของทางคลองเตยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ประมาณทั้งหมดประมาณ58ไร่เป็นพื้นที่ของการครอบครองเดิมนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ได้ยุบเลิกไปแล้วนะครับทางการท่าเรือก็จะใช้พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่แห่งแรกที่เราจะพัฒนาขึ้นมารองรับนะครับชุมชนอาหารที่คลองเตยแห่งนี้นะครับโดยในแนวคิดก็คือจะมีการสร้างอาคารสูงนะครับ25ชั้นในประมาณจำนวน4อาคารนอกจากนั้นเนี่ยในพื้นแห่งนี้ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับบริการเช่นอย่างทางเขตของเปิดก็จะย้ายเข้าไปในนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการพื้นที่พัฒนาพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นชุมชนในอาคารของเปิดแห่งนี้เนี่ยก็จะได้รับทางเลือก3ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือย้ายขึ้นมาแล้วก็เป็นอยู่อาศัยในอาคารห้องชุดในพื้นที่แห่งนี้นะครับอีกทางเลือกที่2ก็คือทางการท่าเรือได้เตรียมพื้นที่ที่ดินนะครับที่จอดไว้นะครับโดยทั้งหมดก็จะได้สิทธิ์คนละกี่ตารางวา 19.5 ตารางวานะครับซึ่งก็พอเพียงสำหรับการสร้างบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งนะครับในกรณีที่ยังอยากมีอยู่จริงๆนะครับซึ่งที่หนองจอกตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ครับแล้วก็ทางเลือกที่3เนี่ยก็อาจจะได้รับสำหรับใช้ในการลงทุนต่อไปก้อนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเริ่มลงพื้นที่สำรวจนะครับเพื่อเลยพื้นที่สำรวจดูความต้องการของชาวบ้านประชาชนนะครับหวังว่านะครับเราจะสามารถเริ่มต้นการก่อสร้างแล้วก็พัฒนาพื้นที่นี้โดยนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของคนที่อาศัยพื้นที่แห่งนี้เนี่ยทางการท่าเรือก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาจะมีรถขนาดกระจกรถไฟสำหรับชุมชนเนี่ยที่จะวิ่งออกไปเชื่อมกับภายนอกด้วยก็จะเห็นว่าถ้าเราขึ้นอาคารทางส่งชุมชนนี้เนี่ยคนจำนวนมากอาศัยตรงนี้เนี่ยการขนส่งมวลชนจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ในเบื้องต้นก่อนเนี่ยผมได้พูดไว้วันก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปไม่ไกลจะมีรถไฟสายเก่าเส้นหนึ่งที่ขนน้ำมันดิบเพชรเข้ามาจากทางกำแพงเพชรเข้ามาเป็นกำแพงใหญ่กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะทำรีบทำเป็นรถไฟชุมชนนะครับเป็นรถแทรมเนี่ยคันเล็กๆน่ารักน่ารักวิ่งไปส่งพวกเราที่ตรงพระราม4นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่าจะทำได้เลยใช้เวลาสั้นๆแต่โดยพัฒนาพื้นผิวทางรถไฟที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เป็นนะครับเพราะจะมีเสียงมาก